ับเข้าสู่ช่องโอชูปิงอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีข่าวมาประกาศข่าวที่บอกว่านั้นนะคะในที่สุดโอกับมาร์ตี้นะคะเราก็คอนเฟิร์มและเลือกสถานที่แล้วสำหรับงานแต่งงานของเราสำหรับจะเป็นสถานที่ไหนนั้นนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเราโอได้พูดถึงเราไปภูเก็ตใช่ไหมแล้วเราก็ไปเลือกสถานที่ว่ามันมีทั้งหมด5ที่แต่ตัดออกไปที่นึงอะไรแบบนั้นสำหรับสถานที่ที่เราเลือกนะคะนั่นก็คือตึ้งMarriott Resort ภูเก็ตในยางบีชนั่นเองนะคะซึ่งก็อยู่ในภูเก็ตนั่นแหละแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินด้วยนะคะก็มีหลายๆเหตุผลจริงๆอ่ะมันเป็นที่ที่แรกที่เราไปแล้วก็มันเป็นที่ที่สำหรับโอเลยนะโอชอบเลยคือเห็นปุ๊บโอรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบที่นี่แต่ที่เลือกสถานที่นี้นะคะเราคุยกันว่าเพราะว่ามีหน้าชายหาดที่กว้างนะคะเหมาะสำหรับการจัดแล้วก็โรงแรมหรือว่าคนติดต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเวลาเราเข้าไปติดต่อสถานที่ใช่ไหมเซลเลอร์เขาก็พยายามขายให้เรานั่นแหละแล้วก็สิ่งที่โรงแรมนี้ทำไม่เหมือนกับโรงแรมอื่นก็คือเขาบอกจุดอ่อนของโรงแรมก่อนว่าถ้าเราจัดสถานที่ตรงนี้มันจะมีตรงนี้นะมันจะมีตรงนี้ที่ข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรสักอย่างนึงนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเรามีการก่อสร้างแล้วก็เรื่องของน้ำเนาะว่าน้ำขึ้นน้ำลงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกวิธีในการแก้ไขหรือว่าบอกแบบเออเราสามารถช่วยตรงนี้ได้ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาขายจุดอ่อนของเขาด้วยซึ่งเรารู้สึกมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากแล้วก็จริงๆอีกที่นึงที่เราชอบเนี่ยหาดของเขาก็กว้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราช้าเกินไปเราตัดสินใจช้าเกินไปนะคะเพราะวันงานแต่งงานคือวันที่11พฤศจิกายนเนี่ยมีคนมาจองสถานที่นั้นก่อนหน้าเรานะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะที่นี่เพราะด้วยความแบบการติดต่อสื่อสารงานพูดคุยกับเซลเลอร์นะคะแล้วก็เรื่องของสถานที่มันสวยจริงๆแหละแล้วเราก็ไปเห็นมากับตาแล้วนะคะสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจเอาที่นี่เนาะส่วนรีวิวต่างๆที่อยากจะรู้เพิ่มเติมจริงๆอ่ะดีเทลต่างๆเรื่องของสถานที่นี้โออาจจะโพสต์โอจะโพสต์นะคะวิดีโอหลังจากที่เราจัดงานแต่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆเพื่อวิดีโอหน้านะคะเราจะได้ไม่พลาดกันนะคะฉะนั้นเพื่อนๆคะเราได้สถานที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเราก็มีทีมงานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะสถานที่คือ Marriott Resort ภูเก็ตนะคะอยู่ที่ในยางบีชนะคะส่วนธีมงานของเราธีมสีของเรานะคะเราตัดสินใจแล้ววันนี้โอใส่เสื้อสีกรมสีบลูนี่คือนี่คือธีมงานธีมสีงานของเราไม่ต้องถึงเลือกสีนี้นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าการแต่งงานที่ทะเลเนาะแล้วทะเลมันก็จะต้องเป็นสีออกคล้ำคล้ำสีออกฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะใช้สีฟ้าสีน้ำเงินนะคะออกสีแนวๆเนี้ยเป็นทีมงานของเราจริงๆอ่ะเราทั้งสองคนนะคะชอบสีเขียวเหมือนกันเลยแต่แรกเราก็คิดโอ้ก็หนักใจอยู่นะว่าเอ้ยหรือว่าเราจะเอาสีเขียวหรือเราจะเอายังไงแต่ว่าเรามาคิดอีกทีนึงว่าถ้าใส่สีเขียวบนชายหาดกับทะเลมันก็อาจจะเข้ากันถ้าหาสีเขียวในเฉดเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่าสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยมันจะเข้ากับวายบ์ของทะเลมากกว่าและนะคะสุดท้ายเราก็เลยเลือกสีเฉดนี้นะคะเดี๋ยวที่โอได้ขึ้นไว้เดี๋ยวขึ้นอีกทีนึงติ๊งก็คือสีเฉดนี้นี่เองนะคะก็สำหรับการประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของสถานที่และทีมงานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โอก็กำลังเตรียมงานอยู่เหมือนกันนะคะกำลังคิดว่าดีเทลอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างวุ่นนะคะหมายถึงว่าในหัวโอเนี่ยก็วุ่นอยู่แต่ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากสนุกไหมก็สนุกดีนะคะมันก็คงจะตื่นเต้นมากกว่าถ้าแบบมาร์ตี้มาแล้วแล้วก็มันใกล้จะถึงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะโอเคสุดท้ายนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะที่รับชมวิดีโอของโอจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อวิดีโอน่ะเราจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย